เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตามต่อเลยนะคะตลาดตอนแรกเขียวอยู่ดีๆตอนนี้เริ่มแดงแล้ววอลุ่มวันนี้ถือว่าเยอะไหมคะก็เยอะเป็นแรงขายเป็นแรงขายนะคะก็กระตุ้นจากการอ่อนค่าเงินบาทนะค่ะแต่ชาติขายแล้วเอาเงินออกเนี่ยก็ยังไปขายอยู่เพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่ก็ต้องระมัดระวัง47ถือว่าเยอะนะแล้วหลุดเป็นโลนะอันนี้ก็บอกว่าการลงยังไม่สิ้นสุดนะครับไอ้กลุ่มหุ้นใหญ่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับค่ะหุ้นใหญ่นี่ก็กลุ่มพวกธนาคารพาณิชย์นี่หรือแม้แต่กระทั่งเดลต้านี่ก็เรียกว่าลงกันหมดเช่น50นะคะเช่น50เดลต้าเขาไม่เกี่ยวเดลต้าเขาเป็นหุ้นพิธีการไม่เกี่ยวค่ะเดลต้าเขาเอาขึ้นเอาลงได้หมดเนี่ยหุ้นที่เป็นพับลิกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นธนาคารน้ำมันปิโตรเคมีนะครับสายการสนามบินนะฮะ CPO อะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องดูเป็นรายตัวในเวลาขายเขาขายแบบนี้เขาดาวเกตเราแน่นะครับตอนนี้ถ้าดูในเชิงเทคนิคขออนุญาตขอกรอบแนวรับแนวต้านของเซตหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องวิเคราะห์เลยฮะ มันใช้ไม่ได้ฮะมันใช้ไม่ได้ค่ะมันใช้ไม่ได้ก็คือว่ามันเป็นช็อตอยู่อะมันลงมาเรื่อยๆเลยนะคะหลุดลงมาเรื่อยๆช็อตอยู่แล้วมันก็ซึมไม่ถึงว่าถ้าเรายิ่งไปรับสูงเดี๋ยวตั้งเราก็หมดค่ะไปถึงหมดประเทศอ่ะก็เขาจะขายเยอะๆก็รับลึกไปเลยเมื่อวานเขาขาย 5,000 ล้านเนี่ยน่าจะปล่อยลงสัก50จุดใช่ไหมค่ะวันนี้ก็ขาย 5,000 ก็ปล่อยลงไป100จุดมันไม่เป็นไรใช่ไหมยิ่งมาซื้อของแบกของไว้ที่สูงทำไมเพื่ออะไรอ่ะมันไม่แสดงหน้าตาเลยของเราเพราะว่า GDP เราไม่โตอยู่แล้วใช่ไหมค่ะไม่มีใครเสียหายเนี่ยพูดลงไปก็ไม่มีใครเสียหายนะครับเสียหายก็คนที่เป็นรายย่อยถูกไหมเจ้าของหุ้นเนี่ยเขาขายหุ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับกองทุนก็ถือมาก็พอร์ตคนที่ลงทุนในกองทุนรวมตลาดหุ้นไทยก็ขาดทุนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันจะลงไปก็ไม่มีใครเสียหายหรอกนะตัวของมันแพงไงมันแพงเซ็ต50นะคะตัว S50 CDU ก็หลุด900ลงมาใช่มันหลุดมาตลอดนะฮะมันหลุดตั้งแต่960แล้วค่ะไอ้ตรงหลุดข้างล่างนี่มันไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่หลุด960แล้วใครยังรองอยู่เนี่ยมันก็น่ากังวลถูกไหมฮะหลุด960เนี่ยมันก็ต้องมองไปขาลงแล้วนะอันนี้ต้องไปฟังย้อนหลังนะฮะฟังย้อนหลังของการแนะนำเราไม่ได้แนะนำผู้เป็นหวัดเราแนะนำหุ้นเป็นเทรนด์นะค่ะจะหุ้นอยู่เซ็ตก็จบขึ้น ABC นะฮะเรียกว่าขึ้นรีบาวขึ้นเนี่ยแล้วก็กำลังจะเป็นขาลงอยู่นะเรานับเป็น A ใหม่นะไปขึ้น A ซึ่ง A ยังไม่จบนะ A จะจบด้วยวอลุ่มเยอะๆวอลุ่มมากๆอ่ะสมมติว่า1480วอลุ่ม120อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีการรีบาวแรงได้นะครับก็อาจจะจบวันนี้ก็ได้อาจจะจบ 1,500 ก็ได้ตรง480ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการรีบาวนะรีบาวก็ไม่ได้บอกว่ารีบาวมากรีบาวน้อยนะครับแต่รีบาวได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จบก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับแต่หุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่นะก็ยังขึ้นหุ้นที่คนไทยเล่นแล้วกันนะที่ฝรั่งกองทุนไม่เกี่ยววันนี้เราเมื่อวานแนะนำมาวันก่อนนั้นเมื่อจะเป็นวันพุธวันอังคารแนะนำสั่งมาก็เป็นขาขึ้นอยู่นะก็ห้ามซื้อแล้วห้ามซื้อแล้วคือเราต้องดูเป็นตัวห้ามซื้อแล้วค่ะจะมาซื้อหุ้นที่ขึ้นมาหลังจากคุณต้องซื้อวันที่มันเบรกนะฮะเบรกก็ซื้อแล้วก็ถือไว้แล้วก็ถ้าหลุด9.10 บาทก็ขายนะครับคลิปเป็นไอแนะนำมาก็แนะนำตลอดนะหุ้นตัวนี้นะครับล่าสุดก็คือเมื่อวานนะฮะก็ไม่ได้ดูไกลนะดูแค่เป้าแรกก็12.60 บาทมันช้าขึ้นไป12.80 บาทนะฮะไอ้ซื้อเมื่อวานก็12 บาทก็จะขายไปก่อนก็ได้นะฮะค่ะถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องดูว่า12 บาทนะครับที่เป็นไอเยลุถ้าหลุดก็จะมีขึ้นต่อไปทดสอบ13.20 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเป็นหลายตัวตัวหนึ่งที่แนะนำเมื่อวานก็คือ QTC นะฮะก็ดูวันนี้
ห้ามปิดต่ำกว่า7.90 บาทปิดต่ำกว่า7.90 บาทก็เลิกเนี่ยก็อาจจะมีการปรับฐานเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่ที่เริ่มเล่นก็ต้องแยกหุ้นเป็นรายตัวนะครับคุณธนวัลมันไม่สามารถไปดูทั้งกลุ่มเสร็จแล้วก็ได้หรอกนะครับมันจะมีแต่พูดถึงจิตวิทยาเราก็ไม่ควรเล่นเยอะเราต้องมีความรู้เยอะนะฮะว่าเราอาจจะซื้อที่เป็นไอได้ครั้งหนึ่ง500,000 หุ้นแต่ถ้าเราซื้อ QTC อาจจะได้แค่50,000 หุ้นเพราะเป็นหุ้นตัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องดูนะคือถ้าใครเล่นหุ้นแล้วเอาเซ็ตนำมันก็เจ๊งหมดอ่ะนะฮะเซ็ตนี่คือเซ็ต50มันคือหุ้นใหญ่นะฮะส่วนหุ้นที่พูดถึงนั้นมันเป็นหุ้น MAI นะหรือเป็น SZ ซึ่งดีเด่นมันยังไม่ได้ลงนะภาพรวมมันยังขึ้นอยู่นะครับแต่เซ็ตเนี่ยมันถูกควบคุมนะฮะโดยตัวหุ้นขนาดใหญ่คือเซ็ต50นะครับก็ต้องแยกแยะนะครับบางตัวก็ถูกบางตัวก็แพงนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนช่วงรอบที่แล้วที่เราขึ้นมาพร้อมกับพื้นฐานนะครับรอบนี้เราขึ้นมาพร้อมโดยฟันโฟมีเงินเหลือเยอะก็เลยซื้อของแพงขาไปไว้ข้างบนหลังเขาก็ขายให้เราไปนะก็ถือหุ้นแพงไปนะครับไม่ง่ายรอบนี้ยากจะพูดมาตั้งนานรู้ว่ามันยากเดี๋ยวก็มันก็เป็นเหนือความสามารถของเรานะเราต้องแยกตัวเองให้ออกว่าเราจะเล่นหุ้นก็หาตัวที่มันไม่มีบล็อกเทรดมันจะไม่มีฟิวเจอร์นะฮะแต่ถ้าเราสายนึงเลยชอบเล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมฮะตาทดนะครับก็หาหุ้นขนาดใหญ่เล่นช็อตบ้างลองบ้างแต่ต้องทำให้เป็นทั้งสองขาเนี่ยค่ะมันยากคู่ๆแหละนะครับหุ้นเล็กเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเล่นถูกไหมบล็อกเทรดเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะชอบตัวไหนจะลองคือโมถามคนอื่นอยู่มันก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าใครที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถฟังคนอื่นเนี่ยรอตลาดพิขาขึ้นก่อนได้ไหมถูกไหมค่ะค่ะให้มันลงไปจบๆก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาเล่นตอนที่เขาขึ้นมาสักเดือนนึงแล้วค่อยเข้าไปเล่นอันนี้ก็ยังพอจะรอดได้อยู่น่าจะทันอยู่นะคะแต่เมื่อตลาดมันลงอยู่แบบนี้เราไม่รู้ว่าลงเท่าไหร่ครับไม่รู้หรอก1,500-1,400ไม่สำคัญนะฮะค่ะ1,500-1,400-1,300ไม่สำคัญนะครับไม่ได้สำคัญเลยไอ้ตัวเซตกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะแต่ถ้าถามว่าอินเด็กซ์อะไรสำคัญอินเด็กซ์เวียดนามสำคัญอินเด็กซ์เวียดนามสำคัญกว่าหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแต่ถ้าตลาดหุ้นไทยแยกแยะนะแยกต้องแยกแยะนะครับเขาเรียกสไตล์เนี่ยเขาเรียกถ้าเล่นหุ้นสบัดทุ่มอัพนะฮะแต่ถ้าจะเล่นพวกฟิวเจอร์ก็ต้องเล่นท็อปดาวนะท็อปดาวไม่ถึงว่าภาพรวมตัวนี้เสียแล้วก็ต้องช็อตนะฮะช็อตอย่างเดียวอ่ะนะฮะไม่มีการลองไม่มีการซื้อลงไปลองโค้ดขึ้นมาเด้งมาช็อตอีกนะครับก็ถ้าเล่นทำท็อปดาวไม่ถึงว่าภาพใหญ่กดมาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ GDP รายอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันเนี่ยภาพรวมมันก็ลงไว้ตัวเล่นง่ายที่สุดก็คือ S50 ค่ะคือช็อตอย่างเดียวนะฮะนะครับส่วนทองคำครับทองคำก็ยังอยู่ในกรอบเซเว่นเหมือนเดิมนะครับค่ะก็ยังเป็น1790นะฮะสำหรับขาลองก็เป็นย่อลอง1790หลุดก็สต็อปลอสนะครับค่ะเด้งช็อตก็เด้งไปแล้วเด้งไปแล้วคืนนี้ระมัดระวังเนี่ยคืนนี้อาจจะเหวี่ยงแรงยังเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นลงหรือว่าเป็นขึ้นนะครับค่ะเป็นได้ทั้งสองทางเมื่อ2วันก่อนก็เป็นท่าจะขึ้นถูกไหมครับใช่ทำท่าจะขึ้นนะแล้วก็ไม่ขึ้นนะวันนี้อาจจะทำท่าจะลงแล้วก็ไม่ลงอีกแล้วก็เป็นไซด์เวย์นะครับมันยังไม่ได้บอกนะฮะมันจะถ้าใครไปชี้ว่าอันนี้หลุดแน่อาช็อตเลยเอาเงินขายบ้านมาช็อตเลยมันยังไม่ได้บอกนะฮะเพราะนั้นกลยุทธ์ของการเล่นทองก็ลองจำไว้นะต้องไม่หลุด1790นะถึงจะลองได้นะไปลอง1789 1788ไม่ได้นะเพราะนั้นต้องลองตรงที่ 90. ไม่ต่ำกว่า1790นะ1791 1792แล้วก็สต็อปลอสประมาณสัก1795ก็ได้ประมาณ5 เหรียญนะครับค่ะทำทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเด้งขึ้นไปกรอบวันนี้กรอบเด้งก็ยังเป็นกรอบเดิมนะนะครับน้องฟาเปโรอาจจะเล่นแรงอาจจะเด้งก็ได้อาจจะลงก็ได้ตัวเลขก็ไม่เกี่ยวหรอกเชื่อถือไม่ได้หรอกนะทำท่าเหมือนจะลงเดี๋ยวคืนนี้อาจจะกลับมาไปขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าหลุด1790แล้วลงเลยอันนี้ลงแน่นะครับข้างบนก็แนวต้านก็จะเป็นเหมือนเดิมเราอาจจะดูที่1828ถ้าดูจากตรงนี้นะก็ประมาณสัก1718
ไอ้1818 1830เหมือนเดิม1828ตัวเลขแบบนี้เป็นไปได้หมดเลยอ่ะ1828เป็นไปได้หมดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในคืนนี้นะฮะเหวี่ยงขึ้นไปก่อนก็ได้เหวี่ยงขึ้นไปก็ช็อตย่อลงมาก็ลองนะครับคือตอนนี้เหวี่ยงประมาณ30เหรียญนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่จนถึงตอนนี้นะคะนะเห็นยังไม่ผ่านสักทีข้างบนกับข้างล่างก็ไม่หลุด 1,800 ข้างบนก็ไม่ผ่าน 1,830 เขากินได้เยอะไงถูกไหมเขากินได้เยอะไงพอมันได้ขึ้นไปแล้วก็ไปลองไงเราก็เสียใช่ไหมพอลงมาแล้วก็ไปช็อตเขาก็กินเราไงเพราะเขาคุมได้ไงใช่ไหมครับเขาคุมได้หมดนะเจ้าก็คุมได้หมดถูกไหมครับค่ะเป็นแบบนี้ตอนนี้มันนิ่งๆอยู่ก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ที่ว่าถ้าเรามันลงไป1790แล้วไม่กล้าลองเราก็อย่าเล่นค่ะก็ต้องรอให้มันมีเทรนด์ก่อนมีเทรนด์สมมติว่ามันหลุดคุณต้องรอหลุด1750เนี่ยคุณถึงจะเป็นช็อตนะถูกไหมค่ะพอลงไป1750ก็เป็นไซด์เวย์อยู่ดีนะครับแต่ถ้าวิชาลึกๆกว่านั้นเนี่ยการหลุด17การปิดต่ำกว่า1797ทองจะเป็นขาลงไม่ถึงว่าแต่ต้องดูตอนเช้าใช่ไหมฮะแต่ระหว่างเทรดกลางคืนน่ะมันดู1797ไม่ได้นะครับค่ะ1797มันต้องรอผ่านคืนนี้ไปถึงเช้าอ่ะมันถึงจะรู้ว่าอ่ะมันหลุด1797ถ้าไม่หลุดมันก็ยัดไซด์เวย์อยู่ประกอบไซด์เวย์อยู่ทำได้ถ้าไม่ผ่าน1828ราคาปิด1829ปิดไม่ได้1829ก็ยังเป็นขาลงอยู่ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างค่ำเพราะนั้นกรอบก็อยู่ที่1790 1830ก็50เหรียญประมาณเนี้ยเวียงอยู่ตรงนี้แหละนะฮะถ้าไปทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะดูทางไหนก็ไปฝั่งนั้นค่ะได้ค่ะครบถ้วนเลยนะคะสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เวร่าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะมีสายที่2ต่อ